ทีนี้ไปเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะคุณผู้ชมททท.เขาก็มั่นใจนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปีนี้เนี่ยจะทะลุเป้า10ล้านคนส่วนหนึ่งก็ได้รับอานิสงส์นะคะผลดีมาจากการประชุมเอเปกเหมือนกันที่ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นค่ะนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.บอกว่าหลังการประชุมผู้นำเอเปก2022จบลงททท.เห็นสัญญาณที่ดีต่อการท่องเที่ยวของไทยเพราะงานเอเปกมีการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของอาหารและความเป็นประเทศไทยได้ดีมากจึงเชื่อว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่โชว์ในงานจะออกสู่สายตาต่างประเทศนำนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวไทยมากขึ้นและทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวกลับมา 80% ของรายได้ปี 62ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ได้แน่นอนค่ะก็สอดคล้องกับตัวเลขของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ที่ประเมินรายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้นะคะจะอยู่ที่ 5.7 แสนล้านบาทมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.2 ล้านคนส่วนปี 2566จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 23 ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 1 ล้านล้านบาทนอกจากนี้กรณีที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาร่วมประชุมเอเปกที่ไทยด้วยก็จะส่งสัญญาณดีค่ะอาจทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวไทยเร็วกว่าที่เอกชนคาดการไว้หลังเดือนมีนาคม66ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนนะคะเดินทางมาไทยในปี66เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-8 ล้านคนสร้างรายได้รวม 250,000 ถึง 400,000 ล้านบาทซึ่งการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนรอบนี้จะเกิดการช็อปล้างแค้นค่ะมีการใช้จ่ายประมาณ 50,000 คน 50,000 บาทต่อคนต่อทริปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานนะคะอันนี้เป็นเรื่องของททท.นะคะที่อย่างที่บอกโอ้โหน้องเอ๋ดูภาพนี้นะคะคือมันยืนยันได้อะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมากลับมาบ้านเราแล้วทุกๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นแถวใกล้ๆออฟฟิศเราถนนข้าวสารตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดินไปในช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวแน่นถนนดีๆนะคะ